เราจะไปเที่ยวที่อื่นเดี๋ยวจะทำตามไม่เป็นไรไปกลับไปยิ่งแย่ในเวลาจะไปเหมือนเราเที่ยวตลาดครับอัพ5 4 3 2 2 Q action เสียงตีของโรเป่าจากท่านอักษรินทรนาถคงมีเหตุร้ายแน่นอนข้าจะขึ้นสู่มนุษย์พวกเจ้าดูแลถ้ำนี้ไว้ดีอย่าให้ใครเข้ามาได้ออกไปได้แล้วมาทางหน้าเลยพุ่มมาหน้าก้มมาแกเอาบังหน้าเลยเอาบังหน้าให้หมดเลยเอาบังหน้าเดี๋ยวมันหลุดกล้องหลุดยังมาคือทายมาเดี๋ยวมันก็หลุดกล้องคุณพูดไปกดมันปล่อยไปหลุดโอเคพ่อคัดครับ5 4 3 2 1 action ในที่สุดข้าก็เจอเจ้ามองหน้าไว้อาภัยดินลายดูแสงแล้วโอ้ยมาหน้าตอนมันก็จะออกมาอีกตอนรอไปมันต้องเห็นไฟแล้วนะเข้าหน้าแม่เอายาวกว้างไว้เลยกล้องไหลให้เลยกล้องซูมกล้องเข้าหน้าแม่เลยหลับเลยพอถึงหน้าแม่ก็หยุดนิดนึงก็โอเคห้าสี่สามสองคิวแอคชั่นพ่อจะขึ้นสู่มนุษย์พวกเจ้าอะไปดูความเรียบร้อยในถ้ำให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาได้ไปแยกกันมาเลยเดินมาเร็วสูงสี่สามสองคิวแอคชั่นมองหน้านี่นะหน้าตียังเหนียวไปคนนั้นคนนี้แน่เอาค้านออกมาเอาไปเห็นมั้ยสามคนมาออกมาเลยออกมาคนนี้คนนู้นไม่เกี่ยวเอามาเอามาเลยขยับมันเดินมาเลยออกไปทางนู้นน่ะถูกถูกคะแนนคัดแล้วหมดยังโอเคอ่ะมาทางนี้คัดมาห้าสี่สามสองคิวแอคชั่นเฮ้ยคัดเนี่ยสี่สามสองมาได้ไหมถึงห้าแล้วเหรอถึงห้าแล้วเหรอเมื่อกี้ยังมาแค่นี้ก่อนห้าสี่สามสองแอคชั่นได้ฮะห้าสี่สามสองท่านทิติราชท่านตามทางนี้ไปได้ท่านครับโอเคครับมาหน้าตรงนี้ห้าสี่สามสองแอคชั่นท่านสุธิมนท่านตามทางนี้ไปได้ท่านครับครับมาแปลงร่าง
เซฟครับ5 4 2 Q Action ครับ5 4 3 2 Q Actionครับ4 3 2 K action ครับ5 4 3 2 K actionท่านนิติราชนครราชท่านตามทางนี้ไปได้ท่านท่านสุธิมนท่านตามทางนี้ไปได้ท่านส่วนเราอ่ะจะไปปราบนาคตนนั้นเองบทไม่ดีให้ทำไงให้พูดว่าครับบทมันให้สะดุดห้ามองที่บ้านเนี่ยมองที่บ้านสี่สามสองแอคชั่นท่านนิติราชท่านตามทางนี้ไปท่านสุชิมนท่านตามทางนี้ไปส่วนเราอ่ะจะไปจัดการนาคตอนนั้นเองกูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางเนี้ยอย่าข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็เปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไง
แม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดยังไม่ได้ไปปิงวางยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์